ส่วนอีกที่หนึ่งนะครับที่จังหวัดน่านเนี่ยมันมีเหตุการณ์ก็คือลูกชายครับมีพฤติกรรมทั้งขายาทั้งเสพยาล่าสุดขู่ผู้เป็นพ่อบอกว่าเดี๋ยวจะเอาปืนมายิงจะฆ่าล้างโคตรพ่อก็เลยเตรียมปืนไว้ไว้ป้องกันตัวปรากฏลูกชายเนี่ยโผล่มาจริงฮนะแล้วก็ชักปืนยิงพ่อก่อนปรากฏกระสุนด้านพ่อก็เลยยิงสวนไปถูกลูกชายเนี่ยเต็มๆเ,เ,เสียชีวิตนะครับลูกซอง ซัดเข้าไปที่หน้าอกเนี่ยเเม็ดคุณผู้ชมฮะโดยเหตุการณ์นี้เมื่อคืน2องทุ่มเนี่ยตำรวจสพวเวียงสาจ,จังหวัดน่านได้รับแจ้งบอกว่ามีคนถูกยิงตายชื่อนายนัทพงศ์หรือนายเจมอายุ30ปีโดนยิงด้วยปืนลูกซองสั้นเข้าที่บริเวณอกซ้ายนะครับกระสุนเนี่ยกระจาย9เม็ดนะครับขณะดเดียวกันก็ไปเจอปืนของผู้ตายเป็นปืนบีบีกันเอามาประดิษฐ์ให้ใส่กระสุนขนาดจุดได้นะครับอีกหนึ่งกระบอก อยู่ในสภาพเนี่ยปืนขัดลำกล้องนะครับทีนี้จากการสอบถามเนี่ยพ่อของผ,ผู้เสียชีวิตเนี่ยในสมานเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยนะก่อเหตุยิงลูกชายเนื่องจากว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยลูกชายได้โทรเข้ามาขม่มขู่บอกว่าเนี่ยจะมายิงล้างโคตรให้ตายหมดบ้านผู้เป็นพ่อก็เลยระวังตัวอยู่แล้วจึงนําปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์ซึ่งเป็นปืนของผู้ตายที่ค้นเจอในที่นอนเอามาพกติดตัว หลังจากกินข้าวเย็นกับญาติญาติเสร็จก็ไปนั่งคุยที่หลังรถกระบะระหว่างคุยกันมีเสียงหมาเห่าหลังบ้านจูจๆลูกชายก็คือในเจมส์เนี่ยนะซึ่งเป็นลูกชายคนโตเนี่ยได้วิ่งออกมาจากมุมมืดแล้วก็ควักปืนออกมานะครับพ่อก็กระโดดหลบไปข้างรถกระบะต่อมาได้ยินเสียงในเจมเนี่ยใช้ปืนเนี่ยยิงใส่พ่อ1น,นัดแต่ปืนเนี่ยมันขัดลำกล้องนะครับตอนจังหวะนั้นเองครับในเจมเนี่ยได้มีการกระชากลำกล้องใหม่ผู้เป็นพ่อก็เลย มีปืนอยู่แล้วลูกซองเนี่ยก็เลยยิงสวนไปนัดเดียวนะครับนัดหนึ่งเลยโดนเต็มๆ็มเข้าอกซ้ายคุณผู้ชมฮะล้มลงขาดใจตายต่อหน้าเลยนะครับส่วนพ่อก็ตกใจครับโยนปืนทิ้งไปที่พุ่มดอกเข็มหน้าบ้านแล้วก็แจ้งผู้ใหญ่บ้านให้รับทราบแล้วก็มอบตัวกับทางตำรวจเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับมันโทมาน้องมันโทมาบอกน้องมันว่าเฮ้ยระวังเฮ้ยดี กลับไปยิงทุกขวหญิงมดไป้ิเงเสียงรถอ่ะไอ้ไอแม็กมานว่านี่เสียงรถมาเจมนี่ไอ้พ่อน,นี้มากระห้องขึ้นไปยิบเอาปืนมานั่นน่ะลงมาหนาปืนของของแลูกบ่าวมนะัมีปืนกันบอเอาปืนลูกเออแล้วข้างนี้ผมก็มานั่งนั่งอยู่ใต้รถน่อลงมากัมมานั่งใต้รถน้ำเสียงตุ๊บตุ๊บตุ๊บมาละ ยังวิ่งนะผมกับหันผมกับโดดรถดหนอโดดรถดป๊อปผมหันมันยกปืนเนีโดดรถดโดดป๊อปผมก็ปนี่มันก็ยิงหนอตานนี้มันก็ดึงปืนเขาเรียนะเออมันก็ดึงปืนดึงปืนขึ้นมาผมก็สั่งน่ะก็หนอทำอันผมก็ใจแค่นั้นหนอมันก็อันนี่นะครับพ่อบอกว่าไม่งั้นเนี่ยผมตายนะถ้าผมไม่ยิงทีนี้จากการตรวจสอบเนี่ยทราบว่าในเจมผู้เสียชีวิตนี่นะครับคือมีพฤติกรรมเป็นผู้ค้ายาเสพติด เคยถูกจับคดียาเสพติดแล้วก็ในข้อหาครอบครองเพื่อเสพอยู่ระหว่างการคุมประพฤติแต่เป็นคนที่มีอารมณ์รุนแรงก้าร้าวเนื่องจากใช้ยาเสพติดมาเป็นเวลานานนะครับล่าสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยเคยก่อเหตุเผาบ้านพ่อแต่ว่าช่วยกันดับไฟไว้ได้ทันเคยก่อเหตุทุบทําลายเข้าของทุบรถยนต์ทุบก,กระจกรถบรรทุกหกล้อของพ่อจนแตกแล้วก็หนีไปอยู่บ้านเมียจากนั้นก็โทรศัพท์มาขู่จะฆ่าล้างโคตร ก่อนจะบุกมายิงใส่พ่อแต่ว่าพ่อเนี่ยยิงสู้ดวนปืนกันนะสุดท้ายเนี่ยลูกโดนพ่อยิงสวนเสียชีวิตนะครับนี่นะครับเรื่องนี้ทางตํารวจก็บอกนะครับบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในครอบครัวนะก็ไม่อยากให้เกิดนะแต่ว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยนะครับก็ถือว่าผู้เป็นพ่อเนี่ยได้มีการใช้ปืนเนี่ยป้องกันตัวนะครับอย่างไรก็ตามทางตํารวจก็ต้องดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปนะครับ ล่าสุดทางตำรวจได้นำตัวนายสมานซึ่งเป็นพ่อเนี่ยมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุนะครับช่วงสายวันนี้นี่นะครับทีนี้นายสมานถ้าเกิดว่าไปขึ้นศาลเนี่ยถูกดำเนินคดีก็ต้องไปต่อสู้ว่าตัวเองนั้นได้ป้องกันตัวเพื่อที่ให้ศาลนั้นได้มีการพิจารณานะครับเรื่องของความผิดว่าได้รับการยกเว้นหรือไม่นะครับ